สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้มาพบกับรายการสร้างเมืองแปลงบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการนี้ว่าด้วยการเมืองท่านเองที่จะนำเสนอแนวทางหลักการหลักวิชาที่จะสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติเพื่อความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความไพบูลย์ของประเทศและเกิดสันติภาพที่แท้จริงวันนี้เรามีเรื่องหลายเรื่องในทางการเมืองเพราะสรรพสิ่งมีความขัดแย้งและมีการเคลื่อนไหวแต่เรื่องหนึ่งซึ่งกับผมเห็นว่าเป็นหัวใจและเป็นนโยบายแห่งชาติที่สำคัญก็คือประเทศเรานะครับเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ไม่มีปุ๋ยที่เพื่อเกษตรกรใช้เป็นปุ๋ยแห่งชาติทำนองนั้นนะครับสำคัญอันหนึ่งก็คือหลังจากยูเครนเนี่ยเกิดรบพุ่งกันเนี่ยวัตถุดิบที่จะทำปุ๋ยเนี่ยก็ขาดแคลนแล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะทำเองได้นะครับวันนี้ปุ๋ยเป็นของใครหรือเป็นของผู้ใดเราจึงได้เรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทยท่านอุบลศักดิ์บัวหลวงงามมาพูดกับเราในเรื่องนี้สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับประเทศเรานี่เป็นพันปีแล้วนะท่านปลูกข้าวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าข้าวมีกี่พันมีกี่ชนิดปลูกฤดูไหนปลูกได้กี่ครั้งนี่หนึ่งแล้วนะนี่ไปขายข้าวนะสองปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอนินทรีย์เนี่ยหรือปุ๋ยอนินทรีย์ซึ่งมีภายหลังเนี่ยนะครับเข้ามาก็โดยไม่ได้พึ่งตนเองไม่ได้ผลิตเพื่อพึ่งตนเองใช้การนำเข้าทั้งหมดอะไรทำนองนี้นะส่วนใหญ่ก็มาถึงนโยบายรัฐบาลเนี่ยมาเอาใจเกษตรกรแล้วก็แถมบอกว่าคนละครึ่งเหมือนเมื่อก่อนที่ลุงตู่ทำคนละครึ่งคนละครึ่งอะไรทำนองนี้นะครับช่วยอธิบายนโยบายและหลักการโดยทั่วไปและสิ่งที่เกษตรกรเรียกร้องครับเชิญครับกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรที่มีอาชีพทำนาก็ต้องเรียนว่าในบรรพบุรุษของเรานั้นเนี่ยเราขายข้าวเกวียนไม่กี่ร้อยบาทแต่พี่น้องชาวนาไม่เป็นหนี้แต่ปัจจุบันนี้ชาวนาถึงจะขายข้าวเกวียนหนึ่งหลายพันหรือเป็นหมื่นแต่ชาวนาก็มีภาระผูกพันหนี้สินล้นพ้นตัวตกอยู่ในสภาพล้มละลายก็ต้องเรียนว่าในปัจจุบันนี้ที่รัฐบาลกำลังจะมีนโยบายโครงการช่วยเหลือเกษตรกรคือโครงการปุ๋ยคนละครึ่งก็ต้องเรียนว่าเมื่อก่อนนี้เกษตรกรไม่เคยใช้ปุ๋ยนะครับใช้ธรรมชาติก็มาเกิดเมื่อสมัยปีที่ประเทศอินโดนีเซียน้ำร่มข้าวไม่มีรัฐบาลไทยก็มาปลูกข้าวกอขอหรือคือข้าวระยะสั้นโดยใช้อนำปุ๋ยเคมีมาใส่เติมเต็มในภาคกลางทำให้ดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มเปลี่ยนไปหมดสมัยนั้นผมเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยพี่น้องประชาชนก็คิดว่าไอ้การแก้ปัญหาเพี้ยกระโดดเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรก็มันเกิดมาโดยที่ประชาชนหรือชาวนาไม่เข้าใจก็มาเรียกร้องผู้แทนขอเงินซื้อรีออนเพื่อไปติดเพื่อปรับเพี้ยกระโดดแน่นอนครับผู้แทนก็ไม่ปฏิเสธรู้อยู่ทั้งรู้อยู่ว่ามันไม่ใช่แต่ก็ไม่ขัดใจพี่น้องประชาชนก็เตือนว่าช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลปลูกข้าวกอขอและก็เร่งปลูกข้าวปีหนึ่งสองรุ่นเพื่อนำส่งประเทศอินโดนีเซียหลังจากนั้นดินเสียหมดเราก็พยายามบอกพี่น้องประชาชนชาวนาว่าอาการใช้ปุ๋ยเคมีนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะปุ๋ยมีมันมีตัวเร่งเมื่อตัวเร่งปั๊บเนี่ยข้าวก็จะงามแบบผิดปกติ
ก็ความต้านทานของเพี้ยเนี่ยก็จะแมลงก็จะน้อยลงความอ่อนแอเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ว่าเป็นธรรมชาติจะโตเป็นธรรมชาติก็จะมีความต่อต้านแข็งแรงคือผลการผลิตนั้นต่างกันประมาณสัก15วันจะใช้เคมีแต่เราบอกกับพี่น้องประชาชนว่าอย่าเพิ่งไปใช้เคมีช่วงนั้นเขาบอกไอ้คนที่ใช้เคมีงามเร็วเขาเก็บเกี่ยวก่อนมาเก็บก่อนคนที่ยังใช้อินทรีย์หรือชีวภาพอยู่เนี่ยมันสุกที่หลังช้าหนูก็จะมากัดกินนาของคนที่อยู่ข้างหลังนี่คือเหตุผลหนึ่งทำให้พี่น้องเกษตรกรต่างคนต่างใช้ปุ๋ยเคมีกันมากกันกับทั่วหน้าอยู่นี้ถ้าชาวนาคนไหนไม่ใช้ปุ๋ยเนี่ยแต่วันนี้เราก็พยายามผลักดันลดเคมีลงมาเพื่อจะสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่บริโภคก็ทำให้มีส่วนหนึ่งทีนี้บางพื้นที่บอกปุ๋ยปลอดเคมีปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยคนก็จะบริโภคมากขึ้นอันนี้ต้องกลับเรียนพี่น้องประชาชนท่านทั้งหลายได้รับทราบเบื้องต้นก่อนแต่แล้วก็ตามครับตามนโยบายที่วันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าพี่น้องเกษตรกรในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรทั้งประเทศ 7,384 กลุ่มที่มีอยู่ทั่วประเทศทุกตำบล นะครับก็มีแบ่งโซนมีการแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนระหว่างเกษตรกรกับผู้บริหารรัฐเป็นตัวกลางระหว่างตัวเชื่อมเนี่ยรเราก็ได้ปรารภได้พูดคุยและก็เคยเข้าไปเป็นกรรมการนโยบายข้าวครั้งแรกเนี่ยสมัยที่พลเอกเปรมตีรสุวรรณนนท์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีและก็พันโทพันเอกสุริยุทธ์จุลนนท์เป็นเลขาและมาเป็นเลขาคณะกรรมการชุดผมครับนี่ชุดแรกครับผมก็ตั้งแต่ปี2534แต่กรรมการนโยบายข้าวเนี่ยไม่มีเม็ดเงินก็ไปเอาเงินที่ของเรียกกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรเรียกคจก.ก็เอาเงินนั้นมาใส่ไม่ว่าจำนำไม่ว่าประกันหรือการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศก็จะเอาเม็ดเงินตรงนั้นเอาโอนให้แต่ละโครงการที่เกิดปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ก็อยากเรียนให้พี่น้องได้เข้าใจในเบื้องต้นมาหันมามองถึงว่าขณะนี้เนี่ยประชาชนก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยใครได้ประโยชน์หรือเป็นของใครและนโยบายนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยได้ประโยชน์หรือไม่หรือนักธุรกิจหรือพ่อค้าหรือนักการเมืองเป็นผู้ได้รับประโยชน์อันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ดังที่เป็นข่าวคลึกโครมกับทุกวันพี่น้องเกษตรกรนี่ต้องยอมรับความจริงว่าโครงการพี่น้องชาวนาช่วงนี้ก็ขาดปัจจัยจริงๆผมจะแบ่งส่วนของการดูแลเกษตรกรที่ทำนาเนี่ยแบ่งออกเป็น4กลุ่มให้เห็นภาพชัดเลยกลุ่มเกษตรกรที่ยากจนที่ไม่สังกัดองค์กรเพราะคุณสมบัติก็ดีหรือความยากจนก็ดีไม่มีโอกาสเข้าไปอยู่ในองค์กรสกต.หรือสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็ไม่มีหลักทรัพย์จึงขาดองค์ประกอบตรงนั้นถามว่าเกษตรกรผู้ยากไร้ทั้งหลายจำนวนมากนั้นน่ะถ้าจะไปเอาปุ๋ยคนละครึ่งในหลักการของรัฐบาลบอกว่าเกษตรกรจะเข้าวงการคุณต้องเอาเม็ดเงินมาวางก่อนซึ่งรัฐบาลมีนโยบายบอกว่าปุ๋ยคนละครึ่งเมื่อก่อนพี่น้องประชาชนชาวนาเนี่ยจะได้บริการจากรัฐเนี่ยเขาเรียกโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยไร่ละไม่เกิน 1,000 บาทและจำนวนจะทำนากี่ไร่ก็แล้วแต่จะได้คนละครอบครัวละไม่เกิน20ไร่สรุปเป็นตัวเลขแล้วว่าจะเต็มพิกัดเลยไม่เกิน 20,000 บาทอันนี้ให้เปล่าให้ฟรีให้ไปทั้งซื้อปัจจัยการผลิตหรือไปจ้างเกี่ยวจ้างนวดจ้างวานจนเป็นเมล็ดจนนั่นได้เนี่ยนั่นคืออยู่ในทั้งระบบคือครอบครัวแล้วไม่เกิน 20,000 บาทถึงจะมีนาเกิน20ไร่ก็ให้ได้แค่20ไร่ได้แค่นั้นแต่ก็มีปัญหาในช่วงนั้นว่าชาวนาส่วนใหญ่ตัวเนี้ยไม่มีนาตัวเองก็ต้องไปเช่านาเขาทำแต่เจ้าของนาก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่เปิดโอกาสให้คนที่ทำนาจริงๆได้ผมอยู่นี่ก็จะไปแจ้งเองแจ้งเองก็เจ้าของที่นาก็ไปแจ้งเองเกษตรกรก็ไม่ได้อะไรนี่เป็นการนโยบายที่ไม่ถึงพี่น้องชาวนาอย่างแท้จริงกลุ่มที่2คือกลุ่มเรียกลูกค้าสกต.
หรือสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกับธกส.หรือลูกค้าธกส.พูดง่ายๆเมื่อก่อนเขาจะมีสกต.มีเจ้าที่ของธกส.เข้าไปมีบทบาทมีผลประโยชน์ไงก็ละเอียดประชาชนรู้แล้วล่ะถามว่ากลุ่มนี้มีตังค์ไหมก็ไม่ค่อยมีตังค์ถ้าจะเอาเงินมาคนละครึ่งมาให้ก่อนครึ่งนึงต้องกู้ธกส.ธกส.คิดดอกเบี้ย 6.99 ก็เศรษฐ7ง่ายๆก็พางสร้างหนี้อีกใช่ไหมเพิ่มหนี้อีกเอาละครับหันไปมองดูสมาชิกสหกรณ์หรือลูกค้าสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์มีตังค์ไหมก็ไม่ค่อยมีสมาชิกมีตังค์ไหมก็ไม่ค่อยมีก็ต้องมากู้สหกรณ์สหกรณ์มีตังค์ก็จะไปกู้ธกส.ก็คิดสหกรณ์ 6.99 โครงการนี้ในขณะเดียวกันสหกรณ์ก็ต้องไปให้เกษตรกรสมาชิกกู้อีก 6.99 ได้ไหมไม่ใช่10-15ครับบวกละอีกเท่ากับเกิดปัญหาอีกเด้งหนึ่ง2เด้งยกเว้นกลุ่มเกษตรกรที่ผมกำกับดูแลอยู่นั้นเนี่ยก็อาจจะพอบรรเทานิดนึงเพราะกลุ่มเกษตรกรผมมีโครงการมีเงินกองทุนหมุนเวียนไปให้โครงการกลุ่มเกษตรกรกู้ไม่มีดอกเบี้ยไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับกติกาของผมนั้นเพื่อความเป็นธรรมสุดวงเงินเท่านี้ก็จะตั้งว่ากลุ่มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและตามกติกา5ข้อละเอียดต่างๆก็ว่ากันไปในขณะเดียวกันนั้นถ้าหากว่าผ่านเกณฑ์เราตั้งกติกาว่า 60% ฐานเท่ากันหมดส่วนอีก 40% ตัวชี้วัดเอาจากสมาชิกมากน้อยเพื่อจะเป็นธรรมเพราะเมื่อสมัยก่อนนั้นใหม่ๆเนี่ยใครเป็นประธานเป็นกรรมการคนพิจารณาก็จะเอาแต่กลุ่มของตัวเองตอนหลังก็มีการร้องเรียนผมก็เปลี่ยนระบบใหม่ก็มีโครงการ5ทีละ5ปีหมุนเวียนไปแล้วเอาไปคืนเอาคืนแล้วกลับไปทีละปีก็จะครบรอบพอมีทุนในขณะเดียวกันกลุ่มเกษตรกรก็มี เงินของเขาอยู่แล้วครับกระบวนการโครงการดังกล่าวนี่โครงการสนับสนุนนี่ท่านว่ามา1 2 3แล้วมี4มั้ย4ก็กลุ่มเกษตรกรเนี่ยเอากลุ่มเกษตรกรครับผมจะมีกลุ่มเกษตรกรที่ทำนามีอยู่กลุ่มแยกจำแนกได้4กลุ่มนะครับและโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของกลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวเนี่ยปี2567/2568ก็ถามว่าวันนี้ประชาชนเกษตรกรก็เริ่มสงสัยว่าและไอ้เงินที่ว่าไล่ละ 1,000 บาทครอบครัวไม่เกิน 20,000 อันนั้นเนี่ยยังให้มั้ยให้หรือไม่ให้ยังให้มั้ยให้หรือไม่ให้ถ้าให้แต่เท่าที่ทราบดูนั้นเนี่ยมันเป็นมติครม.ต้องพูดความจริงว่าครม.เมื่อปลายปีที่แล้วมีมติครม.ว่ารัฐจะไม่สนับสนุนให้ประชาชนหรือเกษตรกรเนี่ยโดยตรงทั้งหมดไม่อุดหนุนการเกษตรไม่อุดพูดง่ายว่าไม่อุดหนุนการเกษตรปฏิเสธแต่พูดให้มันนิ่มนวลหน่อยก็ตามกติกาสากลของโลกเนี่ยประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาห้ามรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยไปเอาเงินไปแจกเอาผู้อาไปแจกประชาชนแล้วกันนะอันนี้เขาห้ามแต่ครั้งที่แล้วนั้นเนี่ยถามทำไมทำได้ก็มีวิกฤตก็ใช้เงินงบกลางก็ได้คือตามหลักงบประมาณแผ่นดินเนี่ยผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณมาหลายปีเป็นรองประธานกรรมาธิการก็จะเข้าใจว่างบประมาณเนี่ยถ้าหากว่าเอาไปใช้งบกลางเท่าไหร่ 5.99 ล้านปีที่แล้วปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ย 6.7 ล้านบวกเมื่อวานนี้ขอเพิ่มอีก 122,000 กว่าล้านเขาเรียกเอาไปใส่งบกลางงบกลางงบกลางก็เท่าวันนี้ถ้ารัฐบาลเก็บเงินภาษีประชาชนไม่ได้ตามเป้าก็เถียว่างบขาดดุลเมื่อครบงบขาดดุลแล้วทำไงรัฐบาลประชาชนทั้งประเทศต้องรับผิดชอบถ้าเก็บเงินได้ก็ไปดำเนินการถ้าเก็บไม่ได้เป็นหนี้ถ้าไปกู้เขามานี่คือการสะสมหนี้ขณะนี้เนี่ยหนี้สาธารณะเนี่ย 10.55 ล้านบาท 10.55 ล้านเท่ากับ3เท่างบประมาณแผ่นดินที่ปัจจุบันที่มีอยู่ใช่ครับถ
ทงประมาณ3จุดกว่า3ล้านกว่าอันนี้รวมสะเท่ากับ3ปีถามว่าใครรับผิดชอบประชาชนก็ต้องรับผิดชอบเพราะผมถึงบอกว่าประชาชนน่ะต้องเลิกทีต้องปฏิวัติตัวเองหรือเลิกเป็นทาสทางการเมืองทางสังคมและทางเศรษฐกิจได้แล้วที่ท่านว่าต้องเลิกทาสใช่ไหมมันต้องเลิกทาสสมัยใหม่เลิกทาสสมัยใหม่ทั้งสามทั้งทำทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแต่วันนี้เรายังตกอยู่ในทาสวังวนแบบเดิมนะครับก็เรียนย้ำทีพอหันมามองดูโครงการนี้ก็ต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยถามว่าใครได้ประโยชน์ที่ท่านพิธีกรได้ตั้งโจทย์ว่าใครได้ประโยชน์คนได้ประโยชน์จริงๆเบื้องต้นคือใครคือผู้ประกอบการที่ดำเนินการค้าปุ๋ยหรือดำเนินการขายปุ๋ยมีปุ๋ยอยู่ในกำมือนะแน่นอนได้แน่นอนได้ตรงๆต้นปุ๋ยไปแล้วก็วันนี้เป็นที่ทราบพอดีว่าปุ๋ยเข้ามาประเทศไทยมีสองลักษณะปุ๋ยเคมีเนี่ยหรือปีหนึ่งปุ๋ยที่เข้ามาเป็นลำเรือหรือเรียกว่ามาเป็นเบาๆเขาเรียกเบาพอขึ้นมาบนจากเรือแล้วมาเข้ากุดังเนี่ยก็จะมีบริษัทกขคงเอาถุงมาใส่แยกกันไปอย่างเงี้ยถือว่าปุ๋ยน่าจะบริสุทธิ์ที่มาปุ๋ยที่มาปุ๋ยยูเรียเนี่ยที่เอาเข้ามาเนี่ยก็หมายความว่าถ้าหากว่าเข้ามาเงี้ยแบบเราขายมันสำปะหลังไปนะเป็นเบ้าเลยนะไปเลยแต่ถ้าเอาปุ๋ยแม่เข้ามาก็จะมีบริษัทย่อยๆโรงงานย่อยๆก็มาซื้อไปเขาเรียกเล่นแร่แปรธาตุไปผสมนู่นผสมนี่อันเนี้ยจะมีหลักการันตีอย่างไรว่าปุ๋ยมันจะไม่ได้มาตรฐานกับดินทำนาเนี่ยมีสี่ภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานดินไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ปุ๋ยทั้งอินทรีย์สภาพก็ใช้สูตรต่างกันขึ้นอยู่ครับคำนวณว่าดินตรงนี้ควรจะเหมาะสมกับใช้วัสดุทางการเกษตรเนี่ยยี่ห้ออะไรยี่ห้อหรือคุณภาพมาตรฐานของสูตรปุ๋ยอย่างไรนี่ประการหนึ่งอ่ะแล้วอีกประการหนึ่งนั่นก็คือว่าผมดูการขายปุ๋ยของเซลล์หรือของบริษัทต่างๆเนี่ยนะมันแทบจะเรียกกันว่าคนละครึ่งกับต้นทุนจริงเลยคือคนขายคนหน้าร้านคนอะไรได้ประโยชน์เยอะเป็นชั้นๆแต่ไปเอาที่เกษตรกรเต็มๆที่ผมกลับเรียนนิดหนึ่งว่าเมื่อยามที่หน้าแรงเมื่อเกษตรกรยังไม่ได้ทำนาปุ๋ยก็จะขาถูกนะครับแต่พอฝนลงหน่อยปั๊บเนี่ยแต่ละบริษัทก็จะขึ้นเพราะเกษตรกรจะเริ่มมาซื้อปุ๋ยครับเมื่อเริ่มมาซื้อปุ๋ยก็จะต่อรองราคาเขาเรียกผู้มีอำนาจกำหนดคือผู้จำหน่ายไม่ใช่ผู้ผลิตมันจะผู้ซื้อค่าผู้ซื้อและถามว่าผมก็ห่วงว่าเกษตรกรที่ไม่อยู่ในทางการบัญชีต้องไปกู้ข้างบ้าน110หรือไม่ก็เรียกตกเขียวตกเขียวตกเขียวก็ไปเอาปุ๋ยที่ข้างๆก็บวกบางทีก็บวกเป็นกี่ก็แล้วเอาปุ๋ยไปนี่เอากี่ถังกี่เกวียนเอามาใช้นี่เป็นข้าวครับครับหรือไม่ก็เท่านั้นก็บวกดอกบวกต้นทับไปเรื่อยๆทำให้เกษตรกรนี่ส่วนหนึ่งไม่ได้อานิสงส์ตรงนี้อย่างไรก็เข้าโครงการไม่ได้อันนี้ผมก็นำเรียนว่าได้ปรึกษาได้พูดคุยฐานะที่ตัวแทนว่าประชุมแล้วนะผมประชุมกลุ่มเกษตรกรแล้วว่าถ้าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าจะช่วยจริงเนี่ยรัฐบอกนโยบายเราสองประมาณ 30,000 ล้านก็ประมาณ 29,000 กว่าล้านตัวเลขนะครับประมาณ 30,000 ล้านก็ประมาณเท่าสามหมื่นก็ตัวเลขหมดประมาณ 29,979 ล้านที่ตั้งงบมารไว้ก็ถามว่าเมื่อรัฐบาลถ้ามีเงินจริงเอาเงินตรงนี้ไปการันตีกับบริษัทปุ๋ยก่อนได้ไหมเอ้าและเกษตรกรมันไม่มีทางเนี่ยก็ขอให้เก็บเกี่ยวได้เสร็จแล้วแล้วผมเอามาใช้ได้ไหมเหมือนอย่างกลุ่มเกษตรกรเนี่ยการันตีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเอาละขอให้รัฐบาลออกไปก่อนผมครึ่งทำไม
ต้องให้เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาก็เหมือนเอาเงินของพี่น้องประชาชนเอาไปการันตีแทนที่รัฐบาลจะเอาเงินไปการันตีอ๋อนี่ผมเงื่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมเสนอแนวความคิดใหม่ว่าก็มีอยู่แล้ว 29,000 หยุดเศษเอาเงินตรงนี้ไปวางปุ๋ยอันนี้ไม่ใช่ให้เกษตรกรมีความประสงค์ต้องไปกู้หนี้ยืมสินและเอาเงินมาการันตีก่อนถึงจะส่งปุ๋ยไปได้ภายใน15วันตามกติกาให้ผมก็เรียกดอกเบี้ยผมขึ้นไหมล่ะถามว่าถ้าเห็นใจพี่น้องชาวนาจริงๆถ้าไม่มีทางอื่นไม่มีทางเลือกให้รัฐบาลเอาเงินไปวางก่อนแล้วตอนนี้รัฐบาลก็ว่ายังไงขณะนี้ครม.เมื่อวานนี้ก็มีมติเท่าที่สุบที่ดูรายละเอียดนะยังไม่ละเอียดให้กระทรวงเกษตรเป็นเจ้าภาพจะไปประชุมหาแนวทางในวันศุกร์นี้ประมาณ10โมงเช้าคาดว่า10โมงเช้าส่วนจะแถลงข่าวหรือไม่ขณะนี้ทราบว่ามีผู้ปฏิญาณว่าอย่าเพิ่งแถลงข่าวเดี๋ยวข่าวมันตกใจ เดี๋ยวชาวนาจะตกใจ แต่คนส่วนใหญ่ก็มีนักการเมืองก็ยอมรับว่าผู้แทนเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดประชาชนก็ชาวบ้านก็อยากได้ 20,000 มากกว่าที่อยากได้คนละครึ่งแต่ถ้าไม่มีทางเลือกกลุ่มเกษตรกรผมเนี่ยพร้อมที่กลุ่มเกษตรกรที่องค์กรของผมเนี่ยคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรได้มีความพร้อมพร้อมอะไรพร้อมเคลื่อนไหวเหรอพร้อมที่จะคุยเจรจาในขณะเดียวกันเนี่ยโครงการนี้เมื่อตกลงสมมุติว่าเกษตรกรเอาเงินไปวางแล้วเอาปุ๋ยส่งมาเขาก็เอาปุ๋ยเนี่ยไปเป็นจุดเขาได้กระจายสินค้ากระจายปุ๋ยที่สหกรณ์อยู่ที่อำเภอแต่บางอำเภอก็ไม่มีสหกรณ์ก็ขีดพื้นที่มันกว้างขึ้นกันนะถามว่าผมอยู่สุพรรณบุรีเนี่ยอยู่ลำสุนทิผมต้องมาขนปุ๋ยอีก100กิโลที่โคกสำโรงอ้าวมันไม่มีนี่มันอยู่ที่สหกรณ์มีไหมล่ะใกล้ๆมีกว่านั้นหรือมันไม่มีบางอำเภอก็ไม่มีสหกรณ์แต่กลุ่มนี้มีทุกตำบลผมเสนอว่าเอากลุ่มเกษตรกรที่มีทุกตำบลเป็นนิติบุคคลอยู่แล้วเนี่ยมีความพร้อมแล้วเอาเป็นศูนย์กระจายปุ๋ยและเกษตรกรก็อยู่บนข้อหนึ่งก็อาจจะเซฟค่าขนส่งเช่นเขาเอารถอีแตนหรือเอารถลากหรือมาขนเนี่ยมันใกล้ไม่กี่คือพูดง่ายเดินเดินก็ถึงแล้วตำบลเดียวไปมาหากันได้ใช้จักรยานซ้อนมาเลยมาก็ประหยัดถ้าหากว่าจะไปขนมาขนที่สหกรณ์อีกทีนึงเนี่ยมันเป็น10โลเป็น30 40โลกลุ่มเกษตรกรก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเอาแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกค้าธกส.หรือเกษตรกรทั่วไปไม่มีปัญญาไปจ้างมาขนหรอกนี่คือจุดอ่อนนะครับอันนี้นึกข้อเสนอในที่ประชุมของผมให้เอาที่ว่าเราต้องการจริงๆบอกรัฐบาลไปเลยก็อยากได้นอกจากนั้นก็อยากได้ให้มาเป็นก้อนเหมือนเดิมเอาเงินมาอย่างก็เอาเงินมาช่วยเหลือเป็นครอบครัวไปเช่นอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยไม่เกิน 20,000 ส่วนเกษตรกรชาวนาอาจจะไปจ้างไถจ้างวานซื้อพันธุ์ซื้อต่างๆมันก็ครอบกว่าครอบจักรวาลกว่าแต่วันนี้เท่ากับผมต้องเอาเงินเกษตรกรไปอย่างเดียวแค่ปุ๋ยอย่างเดียวพูดง่ายเอาไปให้บริษัทปุ๋ยอย่างเดียวเลยไม่ใช่ยาฆ่าแมลงหรืออย่างอื่นนะอย่างอื่นไม่ได้ต้องไปเกษตรกรก็ต้องไปหากู้อีกก็เพิ่มภาระให้กับเกษตรกรอะไรอย่างนี้มันจะมาช่วยยังไงหรือมันจะได้ประโยชน์อะไรเขาพูดเสด็จดีว่าปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยประชาชนก็โอ้เกษตรกรนี่ตอนนี้ลดต้นทุนลงแล้วเหลือจ่ายครึ่งเดียวหนักกว่ามันจะยังไงกันแน่มันยังแสลงอยู่เขาเรียกว่าลักษณะนโยบายหนุนคนรวยไม่ช่วยชาวนาคนจน อันนี้พูดลักษณะจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแทนที่จะรัฐบาลจะช่วยอย่างโดยตรงไปเลยไม่ต้องมีตลับซับซ้อนชาวบ้านก็ยังงงอยู่และการสั่งซื้อปุ๋ยใช้โทรศัพท์สั่งนะ
เอาเด้อสั่งไปถามว่าชาวนาบางคนมีไหมจะสั่งยังไงอ่ะสั่งไม่เป็นก็ต้องตัวแทนองค์กรเป็นคนดำเนินการนะทำลายแต่ว่าต้องสั่งทางไลน์แอปพลิเคชันไลน์ถามว่าเขาเป็นไหมเนี่ยแสดงว่าทำไมไม่ให้ตัวแทนของเกษตรกรเป็นคนดำเนินการถ้ากลุ่มเกษตรกรมีความพร้อมมีเจ้าที่มีตัวแทนของแต่ตำบลอยู่แล้วปุ๊บก็ไปสั่งที่ตำบลพร้อมยังไงและเขาก็มีการันตีมีปัจจัยมีงบประมาณหมุนช่วยเหลือได้อันเนี้ยจะโดยตรงกว่าอันนี้ผมกลับเรียนแต่ถ้าเอาทีนี้เอาละท่านจินตภาพว่าหลักการมันดีโครงการสวยหรูลดต้นทุนช่วยเกษตรกรผมย้ำนิดนึงครั้งรัฐบาลที่แล้วเอาเงินภาษีประชาชนแค่คนละครึ่งเหมือนเอาไปให้ห้าเสือและไปล้วงกระเป๋ากับพี่น้องประชาชนเทศเอามาให้ห้าเสืออีกจึงเหตุเกิดการตรงนี้แต่วันนี้กลับกันให้เกษตรกรที่ไม่มีตังค์อยู่แล้วเอาขนไปให้ห้าเสือเลยกันให้ก่อนเลยให้ก่อนเลยมันก็หนักอันนี้ต้องกลับเรียนด้วยตรงไปตรงมาเอาทีนี้เอาละนี่ท่านเล่ามาทั้งหมดแล้วทีนี้นี่คือมิติในการเสนอและแก้แต่อีมิติหนึ่งเนี่ยในการที่จะผลักดันเกษตรกรของเราควบคุมเท่าไหร่นะกี่ล้านคนชาวนามีประมาณ4ล้านครอบครัวใช่4.8 ล้านครอบครัว4.8 ล้านครอบครัวครอบครัวนะที่ทำนานะที่เอาไม่รวมถึงเกษตรกรทำไร่ทำสวนประมงแต่ไม่ยังไม่รวมนะทีนี้จะไปผลักดันเอกภาพของชาวนาหรือว่าไอ้แบบนี้มันไม่ถูกเราจะเคลื่อนไหวอย่างไรท่านผมบอกได้ไหมขณะนี้เนี่ยเราได้คุยกันแล้วว่าให้ทั้งกลุ่มนะที่สังกัดให้ทำอย่างไรก็ทำเหมือนกันก็ดูสัญญาณว่าจะทำยังไงและการสั่งปุ๋ยไปเนี่ยไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแล้วก็ไม่รู้แล้วแต่เขาจะส่งไปให้และเขาไม่บอกว่าสูตรอะไรสูตรอะไรบอกสูตรฮะบอกสูตรสูตร15 15 3ตัว16 20 0หรือ40 46 00เขามีแต่ตัวเลขอย่างเดียวแต่ถามว่าชาวนาเคยใช้ยี่ห้อกอขอคองอเขาเคยชินอยู่กับทิพย์ดินอันนี้ไม่รู้เลยเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้แล้วแต่เขาจะบล็อกใช้คำว่าอันเนี้ยบล็อกยิ่งกว่าสวอีกอันนี้พูดไปตรงไปตรงมามีมากก็เอามาให้มีน้อยก็แล้วแต่เขาไปจัดเขาไปจัดกันเองไงวันนี้มาผู้สมัครขอขึ้นทะเบียนที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณ190กว่าบริษัทบริษัทขายปุ๋ยนะครับผมและขณะนี้เจ้าที่กำลังคัดที่ขาดคุณสมบัติที่ไม่ตรงก็น่าจะไปผมมากคนๆยังไม่สรุปแล้วทำไมกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์เนี่ยไม่ขายเองอ่ะครับเราเคยคิดกันแล้วว่าเราต้องการสร้างโรงงานปุ๋ยแห่งชาตินั่นดีนั่นดีและเรากำลังคิดว่าวันนี้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยกำลังอาจจะไม่แข็งแรงรัฐะเนี่ยยอมดั้มมาส่วนหนึ่งให้เกษตรกรทั้งประเทศถือหุ้นและรัฐบาลก็ถือหุ้นส่วนหนึ่งรัฐบาลก็จะมีกำลังมากกว่าถ้ารัฐบาลตัดใจก็ไม่ต้องมาเสียเลี้ยไล่ไปทางทุกปีอันนี้จะเซฟจะบริหารและต้นทุนเนี่ยจะลดต้นทุนอันนี้รัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจในที่นี้เกษตรกรท่านเนี่ยทำไมไม่เป็นรัฐบาลเองหรือตัวแทนเกษตรกรคืออย่างนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่าวันนี้ถ้าคุณไม่ปฏิวัติตัวเองคุณยังตกเป็นทาสรัชกาลที่5เขาปล่อยทาสเลิกทาสแล้วมาหลายกี่ปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วร้อยปีแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนยังไม่ยอมเลิกทาสปลดทาสตัวเองผมก็เลยเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยในการเลือกตั้งเลือกตั้งตัวแทนของท่านที่เข้าไปอยู่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสมาชิกเนี่ยคุณต้องเลือกตัวแทนอาชีพของคุณเหมือนอย่างครั้งที่ผ่านมาสวเนี่ยไม่รู้ใครอาชีพไหนไม่รู้ก็ชาวนาจริงๆน่าจะไม่มีนะ ก็มาใส่ชื่อว่าเป็นเกษตรกรเกษตรกรก็ขับรถผ่านที่หรือไปยืนมองหน่อยก็ถือว่าถ่ายรูปและก็รับรอง2คนก็นี่เกษตรกรแล้วใช่ไหมและก็จะเห็นว่าวันหนึ่งเกษตรกรไม่มีอำนาจที่จะซื้อตั๋ว2,500
พื่อจะเข้าไปดูไม่มีติดตัวนั่นถูกต้องไหมทีนี้เนี่ยอันนี้คือมิติหนึ่งที่ท่านนำเสนอแล้วจะไปคุยกับกระทรวงเกษตรนะครับผมได้คุยไปบางส่วนแล้วอีกมิติหนึ่งเนี่ยท่านไม่ให้การเมืองของเกษตรกรหรือการเมืองของประชาชนเนี่ยเพื่อจะบอกว่าประเทศเกษตรกรรมเลี้ยงคนทั้งโลกใช่ไหมแล้วอยู่มาเป็นพันปีเนี่ยก็เลี้ยงอยู่ทุกวันนี่แหละถามว่าทำไมไม่พลิกกลับมาเป็นผู้ปกครองบ้างล่ะก็กำลังวันนี้ก็เราได้พูดกันพอสมควรหนึ่งเนื่องจากว่าพื้นฐานความรู้ยอมรับว่าผมเคยบอกแล้วว่าการศึกษาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเราต้องให้การศึกษาตั้งแต่อยู่ในครรภ์เอาแล้วไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยอันนี้พอรู้อันนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยการศึกษาเนี่ยแต่เพียงว่าการศึกษาทางการเมืองไม่ต้องศึกษาชีวิตรอดหรอกนะวันนี้ต้องยอมรับไหมว่าความปลูกฝังของผู้มีอำนาจรัฐก็จะพยายามทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้ขัดเขาเรียกทำอะไรก็ยากจนมากขึ้นพอยากจนมากขึ้นสมองก็ไปคิดตัววันต่อวันวันต่อวันจะเลี้ยงลูกยังไงจะกินอาหารอะไรมาเลี้ยงตัวเองปัญหาตัวเองวนอยู่นั่นแหละจึงไม่มีโอกาสมาคิดเอาละทีนี้ไม่เป็นไรไอ้นั่นคือเกษตรกรซึ่งเขาต้องการประชาธิปไตยต้องการที่จะแก้ปัญหาอยู่แล้วเอาทีนี้ท่านเป็นผู้นำต้องประกาศนี่ก่อนเรียกว่าเป็นคำประกาศของผู้นำเกษตรกรเนี่ยที่จะยกเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะมาตามเองอ่ะครับวันนี้เนี่ยเชิญเชิญพี่น้องเกษตรกรเรียกร้องจริงๆว่าถ้าจะลงทุนข้าวคนละถังและตั้งพรรคการเมืองแล้วเราจะสู้ได้ไหมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโครงสร้างของเราเนี่ยผู้ปกครองผู้หมวดพวกชนชั้นใดเนี่ยมีโอกาสมันก็ต้องถามอยู่ชนชั้นนั้นในขณะเดียวกันวันนี้คนชาวบ้านคิดว่าคนรวยคนมีตังค์เป็นคนดีแต่หารู้ไหมว่าก่อนจะดีกว่าจะมีตังค์นั้นเนี่ยถามกูไปทำอะไรมาชาวบ้านไม่รู้วันนี้เราก็เรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยลงข้าวคนละถังเป็นทุนในการหาเสียงนั่นเราก็เรียกว่าเป็นค่าสมาชิกแหละครับผมให้สู้ประตูตัวเองค่าสนับสนุนในการรณรงค์ในการเลือกผู้แทนของชาวนาเนาะครับผมแล้วก็ต่อไปก็เป็นผู้แทนชาวสวนผู้แทนชาวไร่มันก็มากกว่าเพื่อนแล้ว 60-70% ผมว่าครั้งนี้เนี่ยความเจ็บปวดของประชาชนเนี่ยโดนหลอกไม่เป็นไรครับโดนเบียดบังเอาอำนาจของตัวเองไปให้กลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจไปสวยมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วระบบบนมาระบบผลิตการมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ท่านอุบลศักดิ์เนี่ยที่จะสร้างประชาธิปไตยให้เขาได้ผมได้ทำความเข้าใจและมีการประชุมพูดและก็ฟังความเห็นให้สมองก็พร้อมด้วยอันนี้ท่านอุบลศักดิ์สร้างประชาธิปไตยหรือเปล่าล่ะผมทำไมจะไม่สร้างนะครับผมสร้างผมสร้างอยู่แล้วอันนี้แหละบอกชาวนาว่าท่านอุบลศักดิ์เนี่ยผู้แทนของเกษตรกรเนี่ยนะของชาวนานะจะดำเนินการทางการเมืองโดยการสร้างประชาธิปไตยตามแบบของร.5 ร.7 ใช่ไหมอันนี้เป็นความคิดอยู่แล้วคิดอยู่แล้วนะแล้วก็ได้ทำดำเนินการไปแล้วโอเคแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายเอาละแต่มันจะถึงอยู่แล้วเพราะต้องร่วมกับอาชีพอื่นๆด้วยนี่คือวันนี้ต้องกลับเรียนเลยว่าเหมือนประเทศที่สงครามเนี่ยถ้าไม่แพ้สงครามไม่สามารถจะพัฒนาได้ไม่สามารถจะหาวิธีการเพื่อมาพลิกประเทศของเราได้วันนี้ประเทศไทยนะผมว่าประชาชนแพ้สงครามเศรษฐกิจเอาละสงครามการเมืองสงครามการเมืองเนี่ยและมั่นใจว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนประเทศทุกสาขาที่เนี่ยคุณต้องลุกมาต่อสู้โอเคเพื่อทิ้งอำนาจรัฐไปบริหารประเทศครับเพื่ออาชีพของเขาผมสรุปอย่างนี้แหละว่าคำตอบสุดท้ายที่ท่านว่าเนี่ยมันสมบูรณ์อยู่ในตัวต่อไปก็เป็นรูปธรรมในการไปขยายผลขยายความคิดนะครับวันนี้พอแล้วไหมก็แล้วแต่ท่านวันนี้ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วครับผมนะครับก็นำความเรื่องนี้ไปคุยกับเกษตรกรต่อไปนะครับก็ทางเศรษฐกิจทั้งทางการเมืองสุดท้ายเนี่ยผมก็ขอฝากพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเอง
พื่ออาชีพตัวเองเพื่อปากท้องของตัวเองไม่มีคนไหนเราจะเอาอาหารมายัดใส่ปากท่านนอกจากตัวท่านจะไปหยิบเอาถ้าท่านไม่หยิบท่านก็จะหัวหิวสุดท้ายประเทศชาติถ้าสังคมพื้นฐานทั่วประเทศมันอ่อนแอประเทศชาติก็จะอ่อนแอไปในตัวครับครับผมก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมทางบุญโรงงามในวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสได้คุยสนทนากันต่อนะครับผมเพราะว่าเป็นชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติใช่ไหมผมว่ามันคำเปื้อยอมากกว่าครับมันเป็นธาตุของชาติมากกว่าก็เดี๋ยวจะแก้เป็นหลักของชาติท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพครับเราได้นำเสนอเรื่องของทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดินอีกตามเคยแล้วก็แก้ไม่ได้สักทีนอกจากจะได้เป็นประชาธิปไตยขอนิดนึงทุกข์ของชาวนาเนี่ยคือทุกข์ของชาวนาไม่ใช่ทุกข์ของแผ่นดินหรอกทุกข์ของแผ่นดินเป็นทุกข์ของชาวนาโดยแท้ใช่โดยแท้ครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ชมท่านฟังที่ได้ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นกับผมพร้อมทั้งผู้ร่วมรายการจะขอกราบลาท่านผู้ชมท่านฟังด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ